ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในหุบเขาที่งดงามแสนไกลมีชายหนุ่มสองคนชิปปาโปและบรูโน่ชายหนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและเขาทั้งคู่ก็ได้อาศัยอยู่ณที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาอยู่ในวัยที่ยังหนุ่มแน่นและพวกเขาเฝ้าใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับตัวพวกเขาพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงความฝันอยู่เสมอพวกเขาไม่กลัวกับการทำงานหนักและพวกเขาทั้งคู่ก็เฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันนั้นเป็นจริงพวกเขามักจะพูดคุยกันถึงวิธีที่จะสามารถนำพาพวกเขาให้กลายเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้านและแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงมีผู้นำในหมู่บ้านคนหนึ่งได้ตัดสินใจว่าจ้างคนทั้งสองให้ทำงานชิ้นหนึ่งและงานชิ้นที่ว่าก็คือการขนส่งน้ำโดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำมาใช้สอยประโยชน์ที่หมู่บ้านทางด้านล่างและสำหรับค่าจ้างที่พวกเขาจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่พวกเขาสามารถนำลงมาสู่ที่หมู่บ้านได้ปาโปและบูโน่ตกลงรับงานที่ว่ามาทำอย่างกระตือรือร้นในทุกๆวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาจะใช้ถังน้ำเพื่อหาบน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาไว้ที่หมู่บ้านทั้งสองทำงานหนักโดยการหาบน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าอยู่อย่างนั้นและในทุกๆเย็นพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลับบ้านพร้อมกับการได้รับค่าจ้างในวันนั้นบรูโน่พอใจเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เขาทำและจำนวนรายได้ที่เขาได้รับอยู่เขาแน่ใจมากว่าโดยวิธีนี้นี่แหละที่จะทำให้ความฝันของเขากลายเป็นจริงได้อย่างแน่นอนบรูโน่คิดว่าเขาสามารถที่จะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหากเขาได้ใช้ถังหาบน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะขนน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละครั้งเขายังเชื่ออีกว่าโดยจำนวนรายได้ที่มากขึ้นนี่เองอีกไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะซื้อวัวและซื้อบ้านที่เขาเคยใฝ่ฝันถึงได้แต่ในขณะเดียวกันป้าโปนกลับไม่ได้พอใจไปด้วยกับสิ่งนี้ในทุกวันหลังเลิกงานเขารู้สึกหมดเรี่ยวแรงเขากำลังมองหาหนทางที่ง่ายกว่าที่จะมาช่วยเขาในการทำเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งป้าโปนก็คิดขึ้นมาได้ป้าโปนจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเครื่องมือที่ใช้นำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขาเพื่อนำลงมาสู่ณที่หมู่บ้านและโดยท่อส่งน้ำนี้เองป้าโปนสามารถที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำบนภูเขามาสู่หมู่บ้านได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับอย่างที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนป้าโปนได้แบ่งปันความคิดนี้ให้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและได้ขอให้บรูโน่ทำงานร่วมกับเขาในการที่จะสร้างท่อส่งน้ำแต่บรูโน่กลับคิดว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่บ้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะหาเงินได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เองบรูโน่จึงใช้ขนาดของถังที่ใหญ่ขึ้นในการที่จะหามน้ำไปกลับเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าบรูโน่แน่ใจว่าด้วยวิธีเช่นนี้เขาสามารถที่จะทำเงินได้มากขึ้นส่วนปาโปนได้ตัดสินใจที่จะสร้างท่อส่งน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ได้ง่ายเลยและมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ปาโปนรู้ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายปีกว่าที่ท่อส่งน้ำจะเสร็จแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาในทุกๆวันเขายังคงไปทำงานวันแล้ววันเล่าและเขาก็ยังหาบน้ำเหมือนดังเช่นเมื่อก่อนในระหว่างนี้นี่เองที่รายได้ของบรูโน่ได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าบรูโน่ได้ซื้อบ้านและซื้อวัวเป็นที่เรียบร้อยตามที่เขาได้หวังไว้วิถีชีวิตของบรูโน่เปลี่ยนไปในตอนนี้บรูโน่ได้ใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและได้ใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้
สิ่งที่บรูโน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มที่จะงุ้มงอนั่นเกิดจากสาเหตุที่เขาหาบถังน้ำอย่างหนักทุกวันทุกวันหน้าตาของเขาดูเหี่ยวย่นและร่างกายของเขาอ่อนล้าลงอีกไม่ช้าบรูโน่จะเริ่มหาบน้ำได้ในปริมาณที่น้อยลงและน้อยลงเนื่องมาจากร่างกายที่อ่อนล้าและสิ้นแรงเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทำงานสร้างท่อส่งน้ำอย่างหนักไม่นานปีแรกก็ผ่านพ้นไปก้าวเข้าสู่ปีที่สองท้ายที่สุดปาโปนก็ได้สร้างท่อส่งน้ำได้สำเร็จเสร็จสิ้นเขาไม่ต้องหาบน้ำเพื่อขนน้ำจากแหล่งน้ำมาสู่ที่หมู่บ้านอีกต่อไปในตอนนี้ปาโปนได้เงินมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆและด้วยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อส่งน้ำมาสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเขามีรายได้ที่มากขึ้นปาโปนมีความสุขและภาคภูมิใจกับความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักของเขาเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายและรายได้ของเขายังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่น้ำยังคงไหลผ่านท่อส่งน้ำของเขาเรื่องราวของบรูโน่และปาโปนสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับเรื่องราวในชีวิตประจำวันของพวกเรางานหาบน้ำที่พวกเขาทำก็เป็นเช่นเดียวกับงานประจำที่คนส่วนใหญ่ทำเพื่อให้ได้เงินมาบรูโน่หาบน้ำไปกลับเพื่อที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำไปสู่หมู่บ้านเพื่อที่จะแลกกับเงินและเพื่อเพิ่มรายได้บรูโน่จะต้องเพิ่มการหาบน้ำไปกลับให้มากเที่ยวยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ขนาดของถังให้ใบใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงเพื่อการเพิ่มรายได้ของเราเราต้องทำงานหนักขึ้นเช่นการทำงานล่วงเวลาหรือการหางานที่สองมาทำเราใช้วิธีเพิ่มขนาดของถังของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะต้องใช้เวลามากขึ้นในงานที่ทำเราส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อแลกเงินเช่นเดียวกับที่บูโน่ทำเราต่างก็รู้ดีว่าทุกคนต่างก็มีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเท่าเทียมกันและมันเป็นไปไม่ได้เลยครับในการที่เราจะนำเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะนำเวลาเหล่านั้นมาทำงานแลกเงินเพียงอย่างเดียวช่วงที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินได้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆและเมื่อเป็นเช่นนั้นรายได้ของเราก็จะหยุดลงทีนี้เราลองมาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนทำด้วยความชาญฉลาดปาโปนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีเพื่อมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดปาโปนได้ใช้เวลาบางส่วนของเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำปาโปนรู้ว่าด้วยท่อส่งน้ำนี่แหละที่ทำให้รายได้ของเขาเข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อเข้ามารายได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่เขาทำงานในแต่ละวันปาโปนรู้ว่าสักวันหนึ่งปัจจัยจากเรื่องของอายุหรือสุขภาพจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่เขามีเพื่อที่จะแลกกับเงินได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาสร้างท่อส่งน้ำเสร็จปาโปนก็สามารถที่จะเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโปนได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเราไม่จำเป็นที่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆด้วยแล้วคุณล่ะครับคุณยังคงคิดเช่นเดียวกับบรูโน่ที่ต้องใช้เวลาเพื่อแลกกับเงินอยู่หรือไม่หรือคุณต้องการเป็นเหมือนกับปาโปนผู้ที่สร้างและคงไว้ซึ่งท่อส่งน้ำที่จะนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวความคิดเรื่องการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองกรุณาติดต่อกับคนที่มอบ VCD การนำเสนอแนวคิดนี้ให้กับคุณคุณสามารถที่จะเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองได้ตั้งแต่วันนี้สวัสดีครับ